วัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำเองในที่บ้านนะครับแต่วันนี้ครับขออนุญาตงด DIY 1วันครับเนื่องจากว่าฟ้าฝนยังไม่เป็นใจนะครับและเราจะมาทำงาน DIY ต่อนะครับในสัปดาห์หน้านะครับแต่วันนี้เนี่ยผมขอมารีวิวนะครับอุปกรณ์งานช่างนั่นก็คือเครื่องขัดปรับรอบได้ราคาถูกมากครับเมลต้าตัวนี้ราคา300กว่าบาทเองเหรอคืออย่างนี้ครับผมเคยแนะนำเพื่อนๆไปนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์งานช่างนะครับตัวผมเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่แพงหรือว่าดีหรือแบรนด์เนมอะไรนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราหาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada Shopee ในราคาประหยัดครับก่อนหน้านี้ครับผมเคยสั่งเครื่องขัดปรับรอบได้ตัวนี้ครับชื่อว่ายี่ห้อโบลิกครับและใช้งานได้ดีมากๆตัวนี้เนี่ยผมใช้งานถึงเกือบ3ปีซึ่งแน่นอนครับการใช้งานอันยาวนานครับเครื่องก็ต้องพังเป็นธรรมดานะครับในสมัยนั้นผมซื้อโบลิกในราคา700กว่าบาทซึ่งถามว่าใช้มาได้2ปีกว่าก็คุ้มมากแล้วถ้าเราจะเอาเครื่องขัดปรับรอบได้โบลิกครับไปซ่อมนะครับอาจจะมีค่าซ่อมมากกว่า 5-600 บาทซึ่งไม่คุ้มแน่ๆตัวนี้จะบอกว่าที่พังเนี่ยเพราะว่าผมกดแช่ครับในงานขัดไม้ครับแล้วก็แช่นานมากๆจนเครื่องร้อนแล้วก็เครื่องไหม้นะครับผมก็เลยสั่งตัวใหม่มาครับซึ่งทำไมไม่สั่งโบลิกเหมือนเดิมต้องงี้ก่อนเพราะว่าโบลิกเนี่ยเขาไม่มีสต็อกในการผลิตแล้วนะครับหายากมากๆแล้วเวลาเราไปเปิดดูนะเราจะไม่เจอยี่ห้อโบลิกอีกละนะตอนหลังก็จะเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นมากมายซึ่งหน้าตาคล้ายกันมากแล้วก็สีคล้ายกันมากรวมถึงกล่องก็คล้ายกันมากด้วยนะครับอย่างโมลิต้าตัวนี้นะครับก็หน้าตากล่องคล้ายกับโบลิกเลยทีเดียวคือเอาตรงๆนะราคามันแค่300กว่าบาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถูกกว่าไปเปลี่ยนมอเตอร์แน่นอนครับก็เลยลองสั่งมาดูแบบถ้ามันไม่ดีก็ไม่เป็นไรนะครับพูดจริงๆนะอ่ะแกะกล่องออกมานะครับตัวนี้ไม่ได้มีซองไม่ได้มีแพ็คเกจอะไรมาเลยนะครับตัวเครื่องดูอย่างนี้คล้ายกับโบลิกมากๆครับเดี๋ยวอุปกรณ์ที่ให้มานะก็จะมีตัวตัวแป้นขัดนะครับตัวแป้นขัดแบบนี้ผ้าขนแกะมาให้สำหรับคนที่จะเอาไปขัดรถนะครับแล้วก็เอาตัวกลิปสำหรับจับนะครับแต่แตกมาในกล่องแบบนี้นะครับโอ้โหพลาสติกคือดูจากพลาสติกอ่ะเฮ้ยคุณภาพมันแย่มากครับแต่อันน่ะของมันถูกกว่าตั้งครึ่งนึงนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครเจอสภาพสินค้าแบบนี้ครับผมแนะนำว่าให้เคลมนะครับกับร้านค้าหรือ Lazada Shopee นะส่วนของผมเนี่ยผมเอามาผมต้องรีบทำงานดังนั้นผมคงไม่ได้เคลมนะครับแต่ว่าผมมีอะไหล่คือเป็นกริปตัวเดิมของโบลิกอยู่แล้วผมก็จะเอามาใช้แทนครับดังนั้นครับวันนี้ครับผมจะเทียบให้ดูนะครับช็อตต่อช็อตนะครับระหว่างโบลิกนะครับกับโมลิต้านะแต่ก็คงไม่ได้เทียบเรื่องประสิทธิภาพในการใช้งานแล้วนะครับเนื่องจากว่าโบลิกของผมเนี่ยมันพังไปแล้วครับแต่อยากให้ดูนะครับอย่างแรกคือขนาดเนี่ยเหมือนรูปทรงนะครับแล้วก็ขนาดจะใกล้เคียงกันนะครับแต่โมลิต้าเนี่ยมีความอ้วนนะครับมีความอ้วนแล้วก็ความอูมากกว่านะครับแล้วก็ด้วยตัวน้ำหนักนะครับโบลิกหนักกว่าครับส่วนสีนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับโบลิกสีจะเข้มกว่านะครับโมลิต้าก็จะสีอ่อนกว่าอยากให้ดูที่สเปคนะครับโบลิกเนี่ยใช้ไฟ700วัตต์นะครับทำรอบได้600ถึง 3,700 รอบต่อนาทีนะครับส่วนโมลิต้าเนี่ยกินไฟเยอะกว่าครับที่900วัตต์ครับแต่ทำรอบได้สูงสุดแค่ 2,600 รอบต่อนาทีครับแล้วอย่างนี้โมลิต้ากินไฟเยอะกว่าแต่ทำรอบได้น้อยกว่าหมายความว่ามันจะต้องเป็นมอเตอร์คนละตัวครับคือถ้าเราจะไปวัดประสิทธิภาพมอเตอร์นะครับเราก็ต้องวัดในการใช้งานจริงนะแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าเขาใช้มอเตอร์คนละตัวแน่ๆตัวแป้นขัดของโบลิกครับถึงจะเป็นแป้นขัดจีนแดงนะครับแต่ก็ทนแรงเหวี่ยงได้ถึง 12,000 รอบต่อนาทีนะครับก็เป็นแป้นขัดโดยเฉพาะจริงๆนะซึ่งผมใช้มานานมาก2ปีนะครับไม่เคยเปลี่ยนแป้นขัดเลยนะก็ถือว่าทนมากๆครับแต่แป้นขัดตัวที่มากับโมลิต้านะครับเป็นผมจะเรียกว่าอะไรอ่ะแป้นขัดกิ๊กก๊อกอ่ะนะแป้นขัดแบบนี้นะครับมีขายตามร้านวัสดุก่อสร้างนะครับอันนึงประมาณแบบ40บาทนะครับซึ่งผมเคยเอามาใส่หินเจียนะครับใช้แค่ครั้ง2ครั้งนะครับตัวทุกอย่างกระจุยกระจายไปหมดครับก็ไม่รู้นะครับว่าอย่างนี้จะใช้ได้นานแค่ไหนแล้วที่สำคัญคือมันใส่แทนกันไม่ได้ไงคือเสียดายมากนะครับเพราะว่าของโบลิกเนี่ยเขาจะเป็นเดือยแบบนี้เนาะแต่ของโมลิต้าเนี่ยเขาเป็นตัวเมียแบบนี้นะครับก็มันใส่แทนกันไม่ได้ครับแต่ยังไงก็ตามนะผมก็ยังยืนยันว่าราคามันถูกกว่าโบลิกครึ่งนึงนะครับเพราะนั้นแมทเทียลและก็อุปกรณ์ต่างๆก็คงแตกต่างกันตามราคานั่นแหละครับต่อมาครับก็คือกริปนะครับจะสังเกตว่ากริปของโบลิกเนี่ยยาวกว่าครับและจับได้เต็มมือนะครับส่วนโมลิต้าเนี่ยเป็นกริปที่สั้นกว่าครับ
ผู้หญิงอาจจะจับได้เต็มมือนะแต่ผู้ชายก็ถือว่าสุดมือครับถ้าผู้ชายที่มือใหญ่มากนะผมเป็นผู้ชายมือเล็กนะดังนั้นเนี่ยผมก็ยังจับแล้วล้นๆเลยทำให้เราจับไม่ถนัดสักเท่าไหร่นะส่วนวัสดุนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกรีไซเคิลนะครับของบริต้านะซึ่งทำให้ตอนขนส่งมาเนี่ยเขาอาจจะไม่แพ็คเกจจิ้งมาดีเท่าที่ควรครับจึงทำให้แตกนะครับของโบริกอ่ะผมจะให้ดูว่าใช้งานมันนานมากครับถึงมันจะเป็นพลาสติกนะครับแล้วแต่มันไม่ใช่รีไซเคิลอ่ะมันเป็นพลาสติกแบบ PP เกรดดีขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วมันก็ใช้งานทนมากๆครับส่วนเกลียวน็อตเนี่ยมันเป็นเกลียวเดียวกันครับดังนั้นผมก็จะเอาเกลียวของตัวโบลิกนะครับมาใส่ที่โบลิต้าครับเพื่อทำให้ผมมีกริปใช้งานได้ครับแบบนี้ใช้แทนกันได้เลยครับเราก็ทำการใส่แป้นเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ผมบอกเลยครับผมสั่งมานะผมอยากจะมาลองนะครับว่าถ้ามันถูกราคาแค่300บาทแบบนี้นะครับจะสามารถใช้งานได้ยาวๆและทนทานเท่ากับโบลิกที่เราเคยใช้กันหรือเปล่าก่อนจะไปทดสอบนะครับผมจะให้ดูก่อนนะครับอันนี้คือตัวแป้นขัดนะครับแบบ4นิ้วนะครับที่ผมซื้อมาใช้กับลูกหมูนะครับแล้วก็ใช้ไปแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับปั่นไปประมาณสัก15นาทีครับตัวตีนตุ๊กแกเนี่ยมันก็หลุดออกมาแล้วนะครับซึ่งเป็นประเภทเดียวกับแป้นขัดที่แถมมากับโบลิต้านะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองดูนะอันนี้ใส่ลูกหมูไงมันทำงานผิดประเภทนะครับมันก็เลยทำให้มันเสียหายเร็วกว่าปกตินะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับว่าตัวโบลิต้าเนี่ยจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับวันนี้ผมจะใช้ตัวเครื่องขัดปรับรอบได้โมริต้านะครับกับกระดาษทรายนะเดี๋ยวผมเช็คก่อนนะว่ามันปรับรอบได้จริงไหมตัวปรับรอบถามว่าใช้ได้ไหมก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็สามารถปรับตัวรอบนะครับได้ที่ตรงปลายนิ้วนะครับโดยการกดเบาๆเนี่ยรอบมันก็จะช้าด้วยนะครับเนี่ยแล้วพอเราเร่งครับกดหนักขึ้นรอบก็เร็วขึ้นนะครับแต่เหมือนจะมีกลิ่นออกมาด้วย ผมใช้ขัดไม้นะครับกับกระดาษทรายเบอร์80นะครับซึ่งก็ต้องมาดูครับว่าสุดท้ายเนี่ยจะทนได้ไหมถ้าผ่านงานนี้ไปได้นะครับก็ทุกงานก็คงไม่มีปัญหาแล้วครับคือผมจะบอกปัญหาอย่างแรกเลยนะที่เจอตอนนี้นะครับคือด้วยความที่แป้นมันเป็นแป้นฟองน้ำแบบถูกๆครับแล้วก็มันไม่กลมจริงอ่ะดูนะเห็นไหมนะครับต่อให้ผมไม่ใส่กระดาษทรายนะครับดูที่แป้นนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเห็นการหมุนของแป้นไหมครับการหมุนของแป้นแบบนี้นะครับมันทำให้เครื่องขัดของเราอ่ะมันเสียศูนย์นะครับแล้วกระแทกขึ้นลงไปตลอดเวลานะแต่ปัญหาเนี้ยผมคิดว่ามันมาจากแป้นนะครับเพราะว่าตัวแกนของลูกปืนเนี่ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเวลาขัดนะครับเครื่องขัดเราอ่ะกระโดดดิ้นไปดิ้นมาตลอดเวลาเลยแล้วเราก็จะไม่สามารถใช้รอบสูงได้ครับเนื่องจากว่าเราคุมเครื่องขัดไม่ได้นะและนี่ก็คืองานขัดไม้นะครับที่ออกมานะครับจากเครื่องขัดโบลิต้านะครับก็อยากจะบอกว่าสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับแบบไม่ได้ทำงานหนักไม่ใช่เป็นสายช่างโดยตรงนะครับ DIY เล็กๆน้อยๆนะครับหรือว่าเอาไปใช้แค่ขัดรถผมจะบอกว่าตัวนี้ใช้งานได้นะครับราคาประหยัดนะครับอาจจะไม่ใช่ดีที่สุดและอาจจะไม่ใช่ของแพงที่สุดครับแต่มันคือของที่เราสามารถซื้อมาฝึกฝนและก็ใช้งานได้ครับส่วนราคาเครื่องนะครับ300กว่าบาทนะครับก็ลองกดดูนะครับเลือกจากโปรโมชั่นของ Lazada Shopee ถ้าใครอยากได้ราคาประหยัดแบบนี้นะครับผมใส่ลิงก์ตัวเดียวกับที่ผมซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสามารถกดไปซื้อกันเองได้เลยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับคลิปวิดีโอรีวิวเครื่องมือช่างแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์ด้วยนะแล้วก็สำหรับคนที่อยากติดตามคอนเทนต์อื่นๆที่มีลงทุกวันเลยนะครับสามารถติดตามได้นะครับใน TikTok ที่ 3B เดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้เช่นกันครับหลังจากที่ผมใช้งานไปสักพักนะครับผมก็เจอข้อดีของเครื่องขัดโบลิต้าครับที่ดีกว่าโบลิกครับนั่นก็คือการทำงานเครื่องจะร้อนช้ากว่านะครับซึ่งเครื่องขัดโบลิต้าครับใช้มอเตอร์คนละตัวเครื่องขัดโบลิกนะครับตัวนี้เนี่ยกินไฟอยู่ที่900 วัตต์ครับแต่รอบนั้นต่ำกว่ามากก็คือ2,600 รอบต่อนาทีครับซึ่งทำให้เครื่อง
ไม่ร้อนครับขณะที่เราทำงานนะผมลองแช่ยาวๆนะครับเครื่องก็ยังไม่ร้อนเท่ากับโบลิกนะครับดังนั้นเนี่ยก็สามารถแช่นะครับในการทำงานนะครับกดแช่ได้ยาวกว่าและปัญหาที่เราเจอตอนแรกนะครับก็คือตัวใบเนี่ยมันแกว่งนะครับเนื่องจากตัวฟองน้ำที่ให้มาเป็นคุณภาพต่ำมากๆครับแต่พอเรากดใช้งานไปเรื่อยๆนะครับดูนะครับมันก็จะแกว่งน้อยลงครับแต่ยังไงก็ตามนะครับมันก็ยังสู้แป้นขัดดีๆไม่ได้ครับ